สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้อุ๊กกลับมานะคะพร้อมกับลุคเมคอัพนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งอุ๊กนะคะคิดว่าอุ๊กควรจะมีชาเลนจ์อะไรสักอย่างของ Kendall Jenner นะคะซึ่งเป็นลุคนี้คือตาเขาเนี่ยเป็นสีเทาๆนะคะคือตาสีเทาใส่คอนแทคสีเทาแล้วก็ตาเนี่ยเป็นสีโทปที่ไม่มีไลเนอร์วิงอะไรนะคะแต่ว่ามีขนตาปลอมแล้วก็ปากนะคะที่เป็นสีชมพูแบบมุกๆอย่างนี้นะคะหวังว่าทุกๆคนจะชอบกันเพราะรู้สึกว่าเป็นลุคที่ไม่ได้แรงเกินไปขนาดนั้นสามารถแต่งออกไปแบบข้างนอกได้นะคะก็อุ๊กจะใช้โปรดักต์อะไรบ้างแล้วก็วิดีโอนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกันนะคะเพราะว่าอุ๊กจะทำเป็นแบบชิทแชท get ready with me ไปนะคะก็คือจะพูดคุยไปด้วยนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะที่เห็นในรูปนะคืออุ๊กรู้สึกว่าเขาผิวแมตต์อะแต่ว่าอุ๊กไม่อยากให้มันแมตต์คืออุ๊กจะลงเบสที่มีชิมเมอร์ลงนิดนึงก็คือใช้ Burberry Fresh Glow นะคะเวลาอุ๊กใช้โปรดักต์อันนี้นะคะอุ๊กจะลงไปเหมือนกับสกินแคร์นะคะขอโทษด้วยนะเกิดว่าอุ๊กเหลือบมองมาทางนี้นะคะบ่อยเพราะว่ากระจกตั้งอุ๊กอยู่ฝั่งนี้นะคะเพราะว่ามองจากกล้องแล้วอุ๊กสายตาเอียงสายตาสั้นด้วยนะคะมันไกลเกินไปนิดนึงอันนี้จะใกล้กว่านะคะต่อมานะคะอุ๊กไม่ค่อยมีรองพื้นแบบแมตต์เลยเพราะว่าอุ๊กเป็นคนชอบผิวแบบฉ่ำๆอันนี้คือเป็นหนึ่งในรองพื้นแมตต์ที่อุ๊กมีนะคะคือ Dior Skin Nude Air อุ๊กใช้เบอร์020วิธีการลงก็อุ๊กเขย่าก่อนเสร็จแล้วก็บีบขึ้นมานะคะใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากประมาณอุ๊กลองประมาณ 3-4 หยดก่อนไม่พอค่อยเอาใหม่นะคะไม่ต้องรีบก็ลงไปเลยอันนี้คืออุ๊กใช้เบอร์020นะคะก็เป็นเบอร์ที่พอดีผิวอุ๊กนะอุ๊กทาลิปมันมาแล้วนะคะอุ๊กใช้ของ Lucas พะเพาออร์นาเมนต์ต่อสีแดงนะคะต่างเนี่ยคอนทัวร์หนานะคะเราไม่ต้องไปเน้นหนาที่รองพื้นที่เหลือนะคะอุ๊กก็จะป้ายลงไปที่คอเลยคือ Dior Skin Flash เบอร์2นะคะเปิดไม่ออกปิดเลยมันจะค่อนข้างขาวนะคะอันนี้ลงไปเลยค่ะลงไปเลยเพราะว่าอุ๊กเห็นนะคะตามรูปนี้เขาไลท์ค่อนข้างแรงอุ๊กคิดว่าแรงอุ๊กคิดว่าเขาไลท์แรงคือลุคแต่งหน้าแบบอะไรเงี้ยฝรั่งหน่อยมันตามคุกได้รีเควสต์มาอยากได้แต่งตามแบบฝรั่งแต่แต่งตามแบบฝรั่งเนี่ยมันเห็นว่าอุ๊กปิดตลอดเวลาคือมันใช้เยอะมากเลยอะคือแต่งแบบฝรั่งเนี่ยไม่ต้องถามหาความเป็นธรรมชาติคือมันมี2สไตล์คือสไตล์แบบเหมือนพวกนางแบบก็จะเห็นว่าโอ้โหหน้าเขาคือแบบดูแบบเหมือนทารองพื้นหรือเปล่าคือบางมากอีกแบบนึงคือเป็นแนวนี้เลยค่ะคือเป็นแนวแบบหนาเวอร์อะไรเงี้ยนะคะมันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเริ่มบิดไม่ออกอุ๊บลงช่วงตรงนี้ด้วยนะคะต่อมาเลยคือเบลนนะคะโอเคแปลงเดียวกับที่ใช้รองพื้นในการที่จะเบลนมันจะมีเหลือช่วงใต้ตาที่แปรงเข้าไม่ถึงนะคะไอ้เราจะใช้ตรงนั้นมาเก็บเนี่ยถ้าตรงที่ถึงก็ลงมาเนี่ยถึงละโอเคเราก็เป็นถ้าจะให้เวลากับการแต่งหน้าส่วนไหนมากที่สุดนะคะอุ๊กขอเลือกผิวเป็นอะไรที่ยอมอ่ะอันนึงที่ต้องคิดเลยคืออุ๊กก็ไม่ได้สเปรย์แบบพวกเฟคแทนสกินนะคะมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าอุ๊กจะไปมีผิวสีเหลืองเข้มเท่าเขาเนี่ยไม่ได้แต่ณที่นี้คือใช้รองพื้นสีของตัวเองนะคะ Collection Perfection Concealer เบอร์2และ3 2สำหรับใต้ตานะคะจุดๆใช่ไหมเพราะว่า2นี้มีความแบบว่ามีสีชมพูอันเดอร์โทนนิดนึงนะคะก็ข้างเดิมแต่จริงๆแล้วคือสามารถลงได้นะคะณบริเวณตรงนั้นแล้วก็ขอลงเบอร์3นะคะสำหรับบริเวณที่มีรอยนะคะต่างๆที่อยากจะปิด
ลงไปเลยจึ๊บลงเฉพาะจุดนะคะแล้วสำหรับงานนี้ขอฟองน้ำนะคะอุกใช้ฟองน้ำวิวเทคนิคนะคะเทคนิคของอุกคือเบาๆนะคะแต่ว่าเร็วเร็วนะทีทีเร็วทีทีนะคะแต่ว่ากดเบาๆนะคะไม่ต้องแรงก็เห็นว่าเนี่ยคือแบบผิวอุกมันโอเคขึ้นนะอุกไม่ได้ใช้รองพื้นตัวนี้มานานมากแล้วอะจนลืมไปแล้วว่ามีเพราะว่าแบบอย่างที่บอกอุกชอบผิวแบบฉ่ำๆอะอุกก็จะชอบลืมพวกรองพื้นแมตต์ทั้งหลายไปก็ตอนนี้ก็ได้เลิกเอามาใช้ค่ะก็ขอเช็คความเรียบร้อยของแน่สักนิดนึงอุกขาดไม่ได้นะคะชอบลงตรงข้างมุมปากเพราะว่าอุกเป็นคนมีหนวดนะคะก็แต้มเข้าไปวิธีการของอุกนะคะคือแต้มแล้วรอนะคะระหว่างนั้นนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันอุกใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Innisfree นะคะขั้นแรกคือต้องปัดคิ้วก่อนสำหรับคนที่อาจจะอยากได้คลิปว่าอุกกันคิ้วเองนะคะเหมือนไม่ใช่ไม่ได้กันคือเหมือนกับว่าอุกถอนขนคิ้วคือจัดการระเบียบคิ้วเองนะคะก็สำหรับคนที่อยากได้ว่าอุกวิธีการทำยังไงนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยากดูเนี่ยอุกก็จะทำให้ดูนะแต่ว่าอาจจะต้องรอแบบว่าคิวอุกยาวกว่านี้ลกกว่านี้นิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดๆขอเริ่มขั้นตอนการเขียนคิวเพราะว่าคิวเป็นแคนโดเนี่ยตรงไม่คล้ายอุกแต่ดำเลยเข้มไปนะทีนี้คือผมอุกสีแบบอ่อนมากนะคะอุกเลยเป็นสีน้ำตาลเข้มแทนนะคะอันนี้อุกใช้ในสอนเขียนคิวของ Innisfree ค่ะอุ๊กเนี่ยเป็นคนขนคิ้วเยอะอยู่แล้วอะก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเติมหรือไปถมให้มันเป็นปริงนะคะเดี๋ยวอุ๊กจะมาจัดการอีกนิดนึงนะคะอันนี้ขอทำอีกข้างนึงให้เสมอกันเหมือนให้มันเป็นเงาของขนคิ้วนะคะไม่ให้ดูเหมือนกับว่าเขียนอะไรนะเห็นว่าคิ้วเข้มแล้วนะคะเข้มมากด้วยแต่ว่าอุ๊กเนี่ยเป็นคนสีผมอ่อนมากๆแต่คืออุ๊กเป็นคนชอบคิ้วเข้มอุ๊กไม่ชอบคิ้วดำนะคะทิ้งคอนซีลเลอร์ไปสักพักนึงแล้วพอเหมือนกับว่าเรามาเบลนทีหลังเนี่ยมันก็จะกลืนหายไปติดเหมือนกับมันจะดูข้นขึ้นอะไรทำนองนั้นนะคะโอเคหัวตัดกับอายแชโดว์นะคะสีน้ำตาลอายแชโดว์สีน้ำตาลจากแม็กนะคะในการที่จะเติมคิ้วนะคะก็คือคิ้วคันโดนะคะเขาตึบกว่านี้อีกนิดนึงนะคะพวกก็ขอใช้แบบฝุ่นทับเพื่อความติดทนของคิ้วเราด้วยแบบนี้ใช้มาสคาร่าคิ้วแบบใสตรงเลยเก็บนะคะให้คิ้วคมว่ามันควรจะดูคลีนสะอาดสะอาดเมอร์ของ NYX HD High Depth Finition ลงด้านล่างด้วยนะคะอุกติดลงข้างล่างด้วยเพราะว่าอุกเป็นคนแบบหนักปึกตามันมากเราชอบเลอะลงมาข้างล่างคือรู้สึกเหมือนกับว่าต้องลงข้างล่างด้วยนะคะมันถึงจะไม่เลอะลงมา Burberry Fresh Glow Compactน้องใหม่ของอุกเองนะคะอุกใช้เบอร์20อันนี้จะเข้มกว่าผิวอุกนิดนึงแต่โอเคว่ามันเหมาะกับลุคแคนโดอุกซื้อมาเพื่อการนี้เลยนะ อุกใช้แปรงหัวตัดนะคะในการที่จะลงไปลงแป้งลงไปนะเพราะว่าก็มันเป็นคอมแพคฟาวเดชั่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพของการปกปิดเพิ่มอีกนิดนึงนะเดี๋ยวอุ๊กก็จะขออนุญาตเริ่มแต่งตากันเลยนะคะไอโกะนะคะ Me and My Shadows ที่เป็นสติกนี้นะคะสีโทปก็คือใช้อันนี้เลยนะคะปึ๊บอุ๊กก็จะทานะคะ
ชิดขอบตาที่สุดแค่นี้นะคะ2/3โอเคเสร็จแล้วนะคะนิ้วมือค่ะเร็วสุดง่ายสุดแล้วก็สวยด้วยนิ้วมือเล็ดเลยว่าลุคนี้นะคะมันจะง่ายมากเราสามารถเป็นได้สูงนิดนึงเพราะว่าอุ๊กติดสติกเกอร์ตา2ชั้นแล้วนะคะมันลืมตาแล้วก็จะยังเห็นค่อนข้างก็จะชัดกว่าปกติแล้วก็เล่นได้สูงนิดนึงนะคะก่อนที่ตัวครีมชาโดว์จะเซตตัวนะคืออุ๊กรู้สึกได้ว่าตาคันดูลุคนี้แต่งง่ายมากอุ๊กก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับวันไทยสิคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยอุ๊กถามผู้ชายแบบเหมือนกับที่มีแฟนนะคะมาก็ว่าชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าแบบไหนเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าแต่งมาเหอะแต่เขาดูไม่ค่อยออกอะแบบบางทีอุ๊กก็ถามว่าติดสติกเกอร์ตาสองชั้นดูออกไหมคือเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เห็นสติกเกอร์เขาก็ดูไม่ออกใส่คอนแทคเลนส์สีอะไรเขาก็ดูไม่ออกเอาเป็นว่าเราจะแต่งยังไงก็ได้ให้เราสวยแต่มันต้องไม่หนามให้นะคะกับสีน้ำตาลอุ๊กขอสีน้ำตาลเป็นแบบน้ำตาลเหมือนคอนทัวร์แบบนี้นะคะในการที่จะคัดมันก็ว่าเลนนะคะให้เขียวออกไปนิดนึงเพราะว่าพอเลนเสร็จแล้วนะคะอุ๊กก็จะใช้นะคะหางเมื่อกี้คือมันเป็นสีโทปเหมือนกันทีนี้อุ๊กจะเอาสีโทปที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีความอ่อนกว่าคือโทปเมื่อกี้เนี่ยจะเข้มกว่าโทปอันนี้นะคะจะอ่อนกว่านี่นะคะจะดูแล้วจะอ่อนกว่าเพราะว่าสีเนี่ยค่อนข้างเข้มนะคะอุ๊กคิดว่าเข้มเกินไปอุ๊กก็จะเอามาทับกันนะคะก็ลงเลยนะคะลงทั่วเปลือกตานะคะทับสีโทปเมื่อกี้หลังจากนั้นนะคะก็แปรงเบลนดิ้งมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เบลนดิ้งรอบหนึ่งค่ะแปรงให้มีหางออกไปนิดนึงนะคะWet and Wild นะคะสีครีมบรูเลย์นะคะเป็นสีนูดเนื้อซึ่งอุ๊กชอบมากๆเพราะว่าถูกมากแล้วก็มีพิกเมนต์สีชัดชัดนะดีนะคะก็ครีมคือรูปทรงตาของอุ๊กกับแคนดอนเนี่ยต่างกันตรงที่ว่าคือตาเขามีพื้นที่คือคิ้วกับตาเขาชิดกันกว่าอุ๊กอะค่ะฉันเวลาแต่งตาไปแล้วเนี่ยเขาเหมือนจะเหลือพื้นที่ตรงเนี้ยน้อยกว่าอุ๊กแต่ว่าตาเขาเนี่ยยาวกว่าอีกมากเลยหัวตานะคะอุ๊กจะมาเติมนะคะที่หลังเท่าที่อุ๊กสังเกตเห็นนะอุ๊กเห็นว่าอายไลเนอร์ของเขาเนี่ยต้องเปิดดูนิดนึงนะคะอายไลเนอร์ของเขาเนี่ยไม่วิงนะคะไม่วิงเขียนไทไลน์เฉยๆแค่นั้นค่ะแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นนะคะว่าใต้ตาล่างเนี่ยมีสีน้ำตาลแดงๆด้วยกูก็ใช้สีน้ำตาลเนี่ยที่ออกแดงๆนิดนึงนะคะมาเหมือนกับเลนสีโทปเมื่อกี้นะคะก็ขอคอนทัวร์ไปด้วยเลยจะดึงโดยการใช้แปรงคอนทัวร์นะคะจะทำทีเดียวถ้าสำหรับลุคนี้คอนทัวร์แรงนิดนึงค่ะแต่คอนทัวร์แรงนิดนึงค่ะประเด็นคืออุ๊กไม่มีชิปโปนแบบคันโดด้วยต้องใช้เวลาบิวนิดนึงค่ะอุ๊กจะถ่ายรูปนะคะให้ดูด้วยหน้าคลิปนะคะก็จะเห็นว่า
โอ้หน้าอุ๊กตอนนี้เริ่มดูแทนแล้วใช้ตรงนี้นะคะในการที่จะทำให้เหมือนกับมีฉีกโบนโอเคค่ะก็จะขอไฮไลท์นะคะด้วยมีอุ้ยด้วยมีเป็นอันเดอร์ไลน์ในเซคเคิลนะคะรุ่นที่เป็นแบบสีดำนะก็ไฮไลท์ค่ะแค่นี้พอนะคะเพราะว่าไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วปัดมาสคาร่าค่ะอุกใช้มาสคาร่าของ Royal นะคะ Millions Forum The Supreme นะคะอันนี้เป็นไฮไลท์นะคะจากดิออร์แต่อันนี้เป็นสีแบบทองนะคะปัดลงไปที่ด้านแก้มนะคะช่วงนี้เราเห็นชัดเลยคือไฮไลท์ที่ปลายจมูกแค่ปลายจมูกเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งจมูกแค่ปลายจมูกแต่เป็นแบบปลายจมูกแบบที่ชัดๆเลยนะคะแค่นั้นก็ช่วงมุมบนปากนี่ก็ชัดค่ะนี่ต่อมานะคะจะมาติดขนตาปลอมกันคืออุ๊กก็ต้องขอโทษด้วยคือขนตาปลอมอันเนี้ยมันเกิดจากว่าอุ๊กเอาซ้อนนะคะไปงานปาร์ตี้แล้วทีนี้เนี่ยคืออุ๊กก็ทิ้งกล่องของเบอร์ที่จะใช้ติดวันเนี้ยไปแล้วนะคะอุ๊กก็เลยจำไม่ได้ว่ามันคือเบอร์อะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นเบอร์แบบประมาณเนี้ยนะคะเป็นช่อประมาณนี้นะคะที่ตรงกลางยาวค่ะมันจะออกเป็นแนวเหมือนกับว่าหางหน้าสั้นหางยาวแต่ว่าหน้ากับหางเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะคะอุ๊กไม่ชอบขนตาแบบที่เน้นหางแบบเฉียวๆอ่ะเพราะว่าอุ๊กเป็นคนตาไม่เฉียวคือติดแบบนั้นแล้วรู้สึกมันฝืนธรรมชาติมากเลยเห็นได้ชัดอาจจะเต็มไปหน่อยสำหรับวันนี้ยุ่งไปเรียนนะคะแต่ว่าโทษแค่นะคะ
แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะเห็นรอยกาอยู่นิดนึงนะคะเดี๋ยวมันก็จะแห้งหายไปนะคะโอเคนี่นะคะต่อมาอุ๊กก็จะขอทาลิปสติกนะคะในลุคเนี่ยอุ๊กเห็นว่าแคนเดลนะคะทาลิปสีแบบเหมือนกับค่อนข้างจะดูแล้วแบบชมพูอ่อนๆที่มีกลอสอุ๊กจะใช้นะคะอันนี้คือเป็นของ Anna Sui รุ่นที่เป็นดาวคือเป็นลิปสติกอะไรก็ได้นะคะที่เป็นสีชมพูอ่อนแล้วมีชิมเมอร์แบบตึบๆๆหน่อยนะคะปากสีได้ใกล้เคียงแล้วนะคะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคของ Candles นะคะสำหรับวันวาเลนไทน์นี้ก็อุคิดว่ามันน่าจะแปลกใหม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวาเลนไทน์แบบที่แบบต้องตาสีชมพูแก้มชมพูปากชมพูแบบแบ๊วๆนะคะเพราะว่าลุคนี้เนี่ยอุว่าก็สวยแซ่บดีนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้เต็มอะไรขนาดนั้นนะคะแค่แบบขนตายาวกว่าปกตินิดนึงเท่านั้นเองก็สมมติว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็สุขสมหวังนะคะ Happy in love Lucky in love Lucky in game กันในวันวาเลนไทน์นะคะก็อุ๊กไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ